งานวันนี้ครับHello Kitty สลิโอใช่ครับงานวันนี้ก็เป็นHello Kitty ครบรอบ50ปีนะครับในงานก็จะมีคาแรคเตอร์ของสลิโอมากมายครับใครที่เป็นแบบว่าเป็นแฟนสลิโอนะครับก็สามารถมางานนี้ได้เลยเพราะว่ามีทุกคาแรคเตอร์เลยเราก็เป็นสาวกด้วยเป็นดูแลหรือเปล่าก็ชอบครับชอบคิตตี้ถ้าชอบนะเป็นชอบใช่ชอบคิตตี้เพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยเบบี้เนี่ยก็จะซื้อให้แต่คิตตี้ทุกอย่างที่เป็นคิตตี้ก็คือเต็มบ้านหมดแล้วจะเมื่อกี้ตอนเดินดูไปไหนบ้างตรงไหนรู้สึกว่าเราตั้งใจที่จริงเข้าตาพวกแบบว่าเขาจะมีเป็นแบบว่าคอลเลคชันพิเศษครบรอบ50ปีเขาก็จะเป็นคิตตี้ในแบบว่าหลายรูปแบบมีทั้งแบบว่าผิวเข้มสีขาวแบบน่ารักมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็โซนมีกล่องสุ่มด้วยถึงช่วงนี้เขาคิดกล่องสุ่มกันก็คิตตี้นะครับไซโอก็มีกล่องสุ่มแสดงว่าเล็งไว้แล้วหรือว่าจะอ้อนเบบี้ซื้อให้ดีคะเดี๋ยวไปดูเองครับแต่วันนี้ที่ค่อยมานี้คืออันนี้เขาให้มาครับใช่ครับใช่ให้มาครับก็เป็นแบบว่าห้อยกระเป๋าได้ไม่ไม่ถึงพี่กันให้มาพี่ที่ไซโอให้มาครับก็บอกพี่ออฟให้มาน่ารักเอาฝากเลยลูกฝากเชิญชวนหน่อยก็ฝากนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบนะครับซาริโอนะครับแทุกคาแรคเตอร์เลยนะครับก็ครบรอบ50ปีนะครับก็มากันได้นะครับที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับชั้น1มีของทุกอย่างครับกระติกแก้วน้ำเครื่องเขียนผ้าเช็ดตัวกล่องสุ่มนะครับแล้วก็ยังมีแบบว่าให้ทำกิจกรรมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะร้อยลูกปัดใช่ครับเก่งเน้นเนาะเขาเรียกว่า DIY ใช่ครับโมเมนต์วันเกิดที่ผ่านมาหน่อยขอบคุณครับก็วันเกิดจริงๆแล้ววันเกิดปีนี้คิดว่าจะเป็นแบบว่ากินข้าวกันแบบว่าไม่กี่คนแต่ว่าพอชวนไปชวนมาเนี่ยคือกันชวนไปหลายคนแต่ว่าเขาไม่ยอมตอบรับว่ามาหรือไม่มาเราก็คิดว่าไม่มาไม่ว่างกันอะไรเงี้ยแต่พอถึงจริงก็ขอบคุณมากๆทุกคนเพื่อนทุกคนเลยครับที่มากันเยอะมากๆครับดีใจมากๆเขาตั้งใจแบบจะเซอร์ไพรส์หรือเปล่าหรือแกล้งจะไม่ตอบรับเราไม่สนใจไม่รู้ว่าเขาอาจจะยุ่งอยู่หรือว่าไงตอนนั้นเราก็เดาไม่ถูกว่าใครจะมาบ้างเลยใช่อันนี้คนมาทั้งตึกยังคะไม่ครับคนก็แซวอยู่เหมือนกันนะไม่ตึกอยู่ยังไม่ทั้งตึกตึกเยอะกว่านี้ตึกเยอะเลยแต่เขาบอกว่าคนรักกันเยอะครับก็ดีใจครับแบบว่าปกติแล้วกันเวลาวันเกิดเนี่ยกันชอบไปแบบว่าไปทะเลอะไรเงี้ยแต่ว่าปีนี้ก็รู้สึกว่าหลายๆอย่างก็เลยมากินข้าวที่กรุงเทพพอมีกินข้าวที่กรุงเทพเนี่ยเราก็มีโอกาสที่ได้ชวนเพื่อนๆที่ไม่สามารถจะแบบเดินทางไปแบบว่าต่างจังหวัดได้อะไรเงี้ยครับอันนี้เราเขียนกันว่าน้องกันเลขปีนี้เท่าไหร่เลยเลขสวยด้วยเลยปีนี้22ครับจ้าอันนี้เลขอะไรที่เราคิดไว้ในใจว่าเรา22แล้วเป็นโลกแห่งความจริงใช่ถ้าโลกแห่งความจริงปีนี้31ครับโอ้แต่หน้าเด็กมากเบบี้ว่าไม่หน้าเด็กมั้ยคะครับแล้วปีนี้สังเกตของน้องกันปีนี้มันมีความพิเศษอะไรท่านรู้สึกว่ามันพิเศษยิ่งกว่าทุกปีมั้ยคะก็น่าจะเป็นเรื่องที่ปีนี้เราได้ซื้อบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่มีอะไรหลายอย่างที่เราต้องทำแล้วก็รู้สึกว่าเราก็โตขึ้นมากๆอะไรเงี้ยบ้านนี้คือเป็นแค่คุณพ่อคุณแม่ไหมคะหรือว่าเราอยู่กันอยู่ครับอยู่กับน้องสาวแล้วก็คุณยายครับใช่ตั้งเป้ายังไงครับกับชีวิตสามเด็กของเราตั้งเป้ายังไงเหรอครับก็น่าจะทำงานในวงการไปเรื่อยๆครับแล้วก็หางานอย่างอื่นด้วยที่เราชื่นชอบก็ตอนนี้กันทำแบรนด์เสื้อผ้าของกันเองครับก็ชื่อว่าแบรนด์เจนเต้มาทำด้วยก็มาทำใหม่อีกรอบนึงแล้วก็ในวงการบันเทิงก็ยังทำต่อไปครับเพราะว่าชอบขวัญจากคุณออฟเบบี้ให้อะไรให้อะไรถ้าจะยกเค้กแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมตอนนี้ยังไม่มีครับแต่ว่าเคยพูดแล้วว่าจะเป็นแบบว่าของที่แบบของที่ใช้ในบ้านอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้บ้านเรายังไม่เสร็จใช่เรารีเควสต์ได้เลยค่ะตอนนี้เราอยากได้อะไรเป็นพิเศษจากเบบี้ออฟรีเควสต์เลยหลายอย่างเลยครับอันนี้เซ็ตบอกเลยโซฟาอะไรเงี้ยก็แบบไหนครับแบบเดี๋ยวก็น่าจะมินิมอลครับแต่ว่าเดี๋ยวรอดูก่อนว่าสรุปออกแบบเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นตัวหนังสรุปอยากได้โซฟาเนาะครับก็คือมัดรวมเป็นชิ้นเดียวขึ้นมาใหม่ครับเป็นชั้นเดียวก็ได้แล้วแต่แบบปีเอาจริงๆแล้วแต่แบบปีให้หมดได้หมดเลยแล้วพอปีเขาแบบพูดยังไงบ้างไหมครับแบบว่าพูดที่เล่นจริงๆหรือว่าให้แน่นอนเป็นชัวร์ก็ต้องรอดูครับว่าจะให้หรือเปล่าเพราะน่าจะอีกสักพักนึงเลยใช่ก่อนจะเสร็จอาจจะต้องผูกพันสื่อนะจะได้เป็นแรงกดดัน
จริงเหรออย่าลืมนะป้าปีแล้วเขามีอวยพรอะไรให้เราพิเศษพิเศษไหมหรือว่าอะไรไหมจริงๆยังไม่ได้แบบว่าอวยพรอะไรเป็นพิเศษอย่างเงี้ยแต่วันเกิดเขาก็มาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปกติแล้วกันไม่ป้าปีกับกันไม่ค่อยแบบว่าเออมันมาพูดว่าเอ้ยอวยพรให้อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยใช่เป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรชิวๆไม่ได้ใช่ใช่ไม่ได้แบบใช่ตีกันตีกันเออไม่ค่อยตีครับแต่งอนงอนมีบ้างครับแล้วงอนอะไรเอ่ยก็แล้วแต่ตอนจัดช่วงนี้ไม่มีงอนแต่ว่าเมื่อก่อนก็มีงอนบ้างป๊อปปี้ก็ต้องงอนส่วนมากครับป๊อปปี้ก็จะใช่เข้ามาคุยใช่ครับผลงานด้วยกันยังไงผมไม่เอ่ยอะไรนะครับขอโทษลูกหลังจากนี้ซีรีส์ก็ตอนนี้มีถ่ายทำอยู่ครับก็เรื่องลิฟเดย์วันแก้ตายครับเล่นกับน้องปานดิวแล้วก็ปอนครับพี่ฝึกงานก็ตอนนี้ก็จบไปแล้วแต่ว่าสามารถดูย้อนหลังได้นะครับใครที่ยังไม่เคยดูแล้วงานกับพี่ออฟจะมีไหมคะเร็วๆนี้ตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจครับแฟนมีใช่เดี๋ยวก็จะมีแฟนมีครับเร็วๆนี้ใช่อุ่นใจไหมคะที่เรามีทั้งปาปี้มีทั้งแบบว่าเบบีรักเราขึ้นอุ่นใจครับก็ขอบคุณมากๆครับก็รู้สึกว่าเบบีเนี่ยอยู่กับกันกับปาปี้มานานมากก็ขอบคุณมากๆที่ทุกครั้งเวลาเราไปงานหรือว่าเราไปที่ไหนก็เขาก็มาซัพพอร์ตเราตลอดเลยนะดีใจมากๆนี่นะว่าเรา22เนาะใช่ตลอดไปก็อยู่ตลอดไปนะครับขอบคุณที่ครับโอเคเรียบร้อย